อีกหนึ่งบุคคลในบ้านถ้ามีอาการจิตไม่ปกติสติไม่ครบ24ก็ไม่สามารถละสายตาจากเขาได้เหมือนกันค่ะไปหมดแล้วลามมาบ้านกูด้วยบ้านกู2หลังเอ้ยคนบ้าจุดบ้านตัวเองตอนนี้ลามมาบ้านกูแล้วบ้านกู2หลังน่ะบ้านหลังข้างในอ่ะไฟติดแล้วอ่ะเอาของออกมาได้นิดเดียวเองหมดแล้วชีวิตนี่ของเขิงลูกอะไรอยู่ในบ้านหมดเอาไอ้โจ้ใจเลยมาระดับเพิ่มไอ้โจ้ใจเลยเด้อเอาไอ้โจ้ใจเลยอะไรเอ้ยโยกมาโยกใจหน่าไตคนสติไม่ดีครับเผาบ้านตัวเองตอนนี้ลามมาบ้านผมแล้วเนี่ยคันนี้เลยคันนี้เลยชิดไอ้สกัดไฟตรงบ้านแม่ผมไปก่อนเด้อเร่ชิดสกัดไอ้ตรงบ้านแม่ผมก่อนนะพี่คนนี้กำลังถ่ายคลิปนะคะว่าไฟที่ไหม้แล้วมันลามมาบ้านของพี่เขาลามมาที่บ้านของคุณแม่พี่เขาด้วยเกิดจากน้ำมือของคนสติไม่ดีค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยแล้วพี่เขายืนเหมือนแบบตัดพ้อหมดแล้วชีวิตกูหมดแล้วเพราะว่าในระหว่างที่ยืนรอรถดับเพลิงทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านโคกสูงหมู่3ตำบลศรีภูมิอำเภอกระสังของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณพี่ยุทธพลเนี่ยเจ้าของบ้านเลขที่193บอกว่าคนที่เผาบ้านเขาอยู่ข้างๆกันเนี่ยแหละเขาเป็นผู้หญิงที่ป่วยจิตค่ะชอบจุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วทีเนี้ยไฟมันก็ลามมาที่บ้านของพี่เขาเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้2ชั้นนะคะแล้วเหตุการณ์มันเกิดตอนที่พี่เขาไม่อยู่บ้านด้วยพอมีคนมาบอกก็เลยรีบมาดูพยายามเอาน้ำเข้าไปสาดดับไฟแต่ว่ามันสู้ไม่ได้หรอกคุณผู้ชมน้ำน้อยมันแพ้ไฟแล้วอีกอย่างนึงมาเจอไม้อ่ะไฟกับไม้เนี่ยเป็นของคู่กันเลยนะคะเป็นฟืนชั้นดีก็เลยยิ่งทำให้ไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วในเหตุการณ์นี้มีบ้านถูกไฟไหม้วอดไป2หลังก็คือบ้านของคนที่ป่วยจิตแล้วก็บ้านของพี่ยุทธพลรวมไปถึงบ้านแม่แล้วก็เพื่อนบ้านได้รับความเสียหายอีกสักประมาณ 50% ค่ะแล้วตอนนั้นน่ะคนจุดน่ะเค้าอยู่ไหนนั่งอยู่หน้าบ้านครับคือนั่งรอคือแกก็นั่งคือแกสติแกหลุดไปแล้วครับแกก็นั่งดูไฟครับเป็นเคสแบบที่ผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตผมก็ไปไม่ถูกอ่ะไม่รู้จะฝ่ายยังไงก็ผมก็เข้าใจเจ้าของต้นเพลิงด้วยนะพี่ว่าที่บ้านเขาคือลูกเขาก็ต้องทำงานหาเลี้ยงลูกนั่นแหละเด็กน้อยเขาอยู่มันจะไปคุยกันยังไงก็ตอนนี้ก็ผมก็อยากคุยกับเขาว่ามีอะไรช่วยได้ก็ช่วยผมหน่อยผมก็โดนเหมือนกันคือพี่เขาก็ไม่รู้จะคุยยังไงเพราะว่าคือทางฝั่งนั้นเขาป่วยจิตจริงๆอ่ะคุณผู้ชมทีนี้ลูกสาวของคนก่อเหตุนะคะลูกสาวที่ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยจิตเนี่ยชื่อว่าคุณอรวรรณค่ะลูกสาวก็พูดทั้งน้ำตาเลยแล้วชาวบ้านเห็นใจนะคุณผู้ชมเพราะชาวบ้านรู้ว่าเธอเนี่ยก็ตั้งใจดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ดีเลยค่ะคือชาวบ้านเนี่ยมาผูกข้อมือให้เธอเพื่อที่จะเรียกขวัญเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคนสติดีนี่แหละคุณผู้ชมที่จะตะเลิดก่อนเลยก็แม่จุดไฟเผาบ้านน่ะบ้านตัวเองไม่เหลือไหนจะโดนบ้านเพื่อนบ้านอีกจะชดใช้ยังไงล่ะทีเนี้ยเธอบอกว่าเธอป้องกันอย่างสุดความสามารถแล้วจริงๆนะคะที่จะไม่ให้แม่เนี่ยคลาดสายตาไปเพราะว่าแม่เป็นผู้ป่วยแต่บังคับให้แม่กินยาไม่ได้เลยคุณผู้ชมตอนเกิดเหตุนะคุณอรวรรณไปทำธุระข้างนอกค่ะมีแค่น้องที่เฝ้าแม่แต่ว่าน้องไปเข้าห้องน้ำคุณผู้ชมค่ะโอ้โหให้เราเปิดซ่วมดูแม่ก็ไม่ได้นะบางทีนะเข้าห้องน้ำมันก็ต้องการความเป็นส่วนตัวน้องก็เข้าห้องน้ำล็อกห้องน้ำไปแป๊บเดียวไม่รู้แม่ไปเอาไฟแช็คมาจากไหนจุดไฟเผาบ้านเลยอ่ะพยายามจะถามว่าแม่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะแม่เผาบ้านทำไมอ่ะแม่ตอบกลับมาว่าแม่ไม่ได้ทำเวรกรรมน่ะสั่งให้แม่เป็นคนทำค่ะแม่ป่วยมา 2-3 ปีแล้วค่ะระวังที่สุดแล้วอ่ะบายเจอกันหนูก็คำชับคนในบ้านนะพี่คือไม่ปล่อยแกแต่คือแบบเพ้อแป๊บเดียวคือน้องลุกไปแป๊บเดียวอ่ะก็ถามว่าแกจุดทำไมแกก็บอกว่าแกไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อยากให้ทำเวรกรรมสั่งให้แกทำอย่างนี้ลูกก็พูดไม่ออกเลยอะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ใช่แค่บ้านเพื่อนบ้านอะบ้านตัวเองทั้งหลังที่สะสมมาก็โดนไฟไหม้หมดแล้วคุณแม่ก็คือแบบ
นี่คุณดูดิคุณแม่ไม่รู้เรื่องมันสิ้นเนื้อประดาตัวเลยจริงแล้วคุณแม่ก็ยังทำหน้าทำทางไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้ตัวเองเลยไม่รู้ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำแบบนี้แล้วลูกสาวก็ได้แต่ร้องไห้อย่างเดียวเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยเข้ามาปลอบใจเธอค่ะซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแจ้งความใครนะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาก็เห็นใจอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจด้วยใช่ไหมใช่แล้วตำรวจก็คือถ้าตามกฎหมายเขาป่วยจิตจริงๆอะค่ะแล้วแบบนี้จะยังไงกันน่ะโอ้โหคือบ้านของคนป่วยจิตก็โดนไหม้บ้านเพื่อนบ้านก็โดนไหม้โอ้ชดใช้กันยังไงล่ะทีนี้ฮะโอ้เห็นใจจริงๆเลยนะฮะ